กฎแห่งการมีอยู่นี่คือกฎสำคัญและเป็นหนึ่งกฎของกฎจักรวาลค่ะกฎแห่งการมีอยู่ว่าด้วยเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเกิดและมีอยู่แล้วและมันถูกฟอร์มตัวขึ้นจากความเชื่อภายในจิตใจของมนุษย์สรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเรื่องราวของความงดงามของโลกใบนี้ที่ตาสองตามองเห็นเหมือนกับวันนี้ค่ะที่ครูรุ้งอยู่ที่โคลอสเซียมกรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะกว่าทศวรรษแล้วนะครับที่ไม่เคยมีหิมะตกที่กรุงโรมประเทศอิตาลีแห่งนี้ค่ะครูรุ้งมาที่นี่เมื่อ17ปีที่แล้วนะคะดูโคลอสเซียม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่อยู่เบื้องหลังครูรุ้งสิคะตอนนี้มันถูกปกคลุมไปด้วยหิมะไปหมดเลยนะคะนี่คือกฎแห่งการมีอยู่ค่ะและสิ่งมหัศจรรย์นั่นก็คือวันนี้คณะทัวริเชสนะคะเราเดินทางมาที่นี่กัน40ชีวิตค่ะเราต่างอธิษฐานขอให้เราทุกคนได้เห็นหิมะอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เราได้เห็นที่ตะเข็บข้ามเมืองฝรั่งเศสมาอิตาลีค่ะและไกด์ทัวร์นะคะรวมทั้งเจ้าของบริษัททัวร์ที่มาเทคแคร์กลุ่มเราต่างก็ตื่นเต้นกับการปรากฏขึ้นของหิมะเรียกว่ามันคือความมหัศจรรย์จนกระทั่งเจ้าของบริษัททัวร์ถามเรา3รอบว่าพวกคุณเป็นใครลิเชสพวกคุณเป็นใครครอบครัวคนโปรดของจักรวาลพวกคุณสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่เป็นทศวรรษที่เขามาอยู่ที่นี่ค่ะและนี่คือกฎแห่งการมีอยู่และน้ำเลี้ยงและอาหารของการหล่อเลี้ยงกฎแห่งการมีอยู่ให้ปรากฏเกิดก็คือความเชื่อวันนี้เรา40กว่าชีวิตอธิษฐานร่วมกันขอให้เราได้เห็นหิมะอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณรู้ไหมคะขณะที่ครูรุ้งกำลังคุยกับคุณอยู่ตอนนี้ไอซ์เป็นตากล้องที่อยู่กับครูรุ้งตรงนี้พี่โรจน์ยืนอยู่ตรงนี้หลังจากที่เราออกมาจากวาติกันในเวลาเพียงแค่20นาทีเพื่อเดินทางมาโคลอสเซียมไกด์นะคะบอกกับเราว่าขอพลังจากทีมพวกคุณอีกครั้งได้ไหมถ้าคุณแน่จริงคุณอธิษฐานร่วมกันให้เกิดแสงแดดได้ไหมไอ้จำได้ไหมพี่โรจน์จำได้ไหมนี่คือกฎแห่งการมีอยู่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่คุณต้องเชื่อมต่อมันด้วยพลังความเชื่อค่ะเราเรียกพลังวิเศษในตัวเราครูพูดเสมอว่า God Power พลัง God Power และหนึ่งในพลัง God Power ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือพลังแห่งความเชื่อค่ะและนี่คือกฎแห่งการมีอยู่แล้วค่ะมันมีอยู่แล้วมันมีของมันแบบนี้อยู่แล้วนี่คือปรากฏการณ์ของโลกที่ดูเหมือนจะมหัศจรรย์ก็ได้จะดูเหมือนธรรมดาอย่างยิ่งก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าใจเราเชื่อแบบไหนค่ะกฎแห่งการมีอยู่มีอยู่ว่าจงเชื่อแล้วมันจะฟอร์มตัวปรากฏเกิดให้เห็นจนจับต้องได้ชนิดที่ว่าใครอยู่ใกล้คุณก็ต้องรู้สึกถึงความมหัศจรรย์จนทนไม่ไหวท้ายคลิปนี้ครุงจะตัดต่อสิ่งที่ไกด์พูดกับเรานะคะครุงอัดมาไว้เดี๋ยวครุงจะลงต่อจากท้ายคลิปนี้คุณจะได้เชื่อเหมือนกับที่พวกเราเชื่อมันไม่ได้มหัศจรรย์เกินสิ่งใดแท้จริงแล้วมันคือกฎแห่งการมีอยู่แล้วและเป็นหนึ่งในกฎที่ยิ่งใหญ่ของกฎจักรวาลค่ะด้วยรักและปรารถนาดีสวัสดีค่ะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะสาเนี่ยทำทัวร์มา10กว่าปีนะคะ10กว่าปีนี่คือไม่เคยเจออะไรที่มหัศจรรย์ที่เราเสกได้แบบนี้จริงๆเราเพิ่งเจอครั้งแรกค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าจักรวาลมีจริงอยู่ข้างๆเราจริงๆเราเป็นคนโปรดของจักรวาลจริงเราเสกได้จริงๆมหัศจรรย์นะคะอยู่ดีๆภาพผืนนี้มาอยู่ที่รถเราอะค่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหิมะในกรุงโรมมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อกี่ปี10ปี10กว่าปีที่แล้วแล้วมันมาเกิดขึ้นวันที่เรามาด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะมหัศจรรย์จริงๆค่ะความมหัศจรรย์ที่คุณสาพูดกับเราก็คือผ้าผืนนี้ค่ะผ้าผืนนี้ของนักบุญนะคะเป็นผ้าที่พาดไว้พาดคอนักบุญค่ะตรงคอเลยเพราะว่าเวลาเขาอธิษฐานหรือว่าเข้าไปสวดมนต์นะคะจะใช้ผ้าผืนนะคะเป็นเครื่องแต่งกายแล้วเป็นผ้าอย่างดีเลยค่ะทุกท่านปักดิ้นทองอย่างดีเลย
มันจะบังเอิญมาอยู่ที่หน้ารถเราได้ยังไงคุณสาเจอยังไงนะคะคือคนขับรถอะค่ะเขากำลังจะใช้ที่ปัดน้ำฝนแล้วอันเนี้ยพันอยู่ที่ปัดน้ำฝนหน้ารถเราตอนนี้ขนลุกไปหัวถึงเท้าถึงหัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถึงท่านอธิษฐานเลยขอบคุณค่ะคุณสาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ